ตามที่ทุกคนทราบนะครับตามที่ทุกคนรู้นะครับเรื่องของซวยต่างๆเรื่องของการเปิดบ่อนการพนันเรื่องของการตามเว็บพนันออนไลน์เรื่องของอะไรเนี่ยนะครับทุกคนก็คือจะได้ยินข่าวว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปเกี่ยวข้องแล้วทุกคนก็เชื่ออยู่แล้วว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกเนี่ยบ่อนจะเปิดได้ยังไงนะครับแล้วก็พวกเว็บพนันออนไลน์หรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการผิดกฎหมายเนี่ยจะเปิดได้ยังไงถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ที่แน่ๆก็คืออย่างที่เราทราบก็คือข้อมูลหรือหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายเพราะพวกนี้คือทำเป็นขบวนการและตัวเองนะครับเป็นผู้รับใช้กฎหมายหรือเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเองเนี่ยนะครับในการทำเพราะฉะนั้นก็คือใช้ช่องโหว่ของกฎหมายในการเรียกสวยเรียกอะไรแล้วก็คนในพื้นที่หรือจะประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ไม่มีใครอยากที่จะแบบเข้าไปข้องเกี่ยวหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยอะไรด้วยเพราะว่าก็อย่างที่รู้ว่ามันเป็นพวกมีอิทธิพลซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ประชาชนรู้มาโดยตลอดนะครับรู้มาโดยตลอดแต่ประชาชนเองก็คงจะได้แค่นั่งมองและนั่งดูเพราะว่าอะไรครับเพราะถึงเวลาปุ๊บเมื่อเวลาที่จะออกมาเปิดเผยหรือออกมาเปิดโปงหรือออกมาแจ้งอะไรเงี้ยนะครับพอออกมาแจ้งข้อมูลต่างๆทุกอย่างเรื่องก็เงียบหายไปนะครับเรื่องก็เงียบหายไปซึ่งแน่นอนครับว่าก็ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำอะไรกับคนพวกนี้ไม่ได้หรอกนะครับคนพวกนี้มีเงินมีอำนาจนะครับแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเองนะครับยิ่งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานของตำรวจล่าสุดนี้ก็อย่างที่เราทราบอยู่นะครับว่ามีตำรวจได้มีการจับนะครับผู้การที่จังหวัดชลบุรีนะครับเรียกเงินนะครับนักพนันก็คือกับเว็บพนันออนไลน์เนี่ย140 ล้านซึ่งทำเป็นกระบวนการแล้วก็มีทั้งหมดเลยนะครับก็มีการจับซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้มันก็ทำให้ประชาชนเองรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่พอใจรู้สึกไม่เกลียดนะครับแล้วก็รู้สึกไม่ศรัทธากับองค์กรตำรวจทำให้องค์กรตำรวจนะครับมีทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรู้สึกว่าประชาชนจะไม่ชอบมากที่สุดเลยซึ่งแน่นอนครับขั้นตอนในขบวนการเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อ่ะวันนี้นะครับพอดีผมไปเห็นนะครับคุณวิโรจน์พูดในรายการหนึ่งคือวิโรจน์เนี่ยคือว่าที่สสก็คือคุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรว่าที่สองสสพรรคก้าวไกลเนี่ยได้มีการพูดถึงประเด็นนี้เรื่องของการเรื่องของวิธีและเทคนิคเรื่องของสวยเรื่องของการอันนี้ทั้งหมดเนี่ยฟังดูแล้วโอ้โหบอกได้เลยครับว่าชัดเจนแจ่มแจ้งเลยครับและที่อย่างหนึ่งถ้าเข้าไปแล้วนะครับขอให้ทำการปราบปรามพวกนี้อย่างจริงจังเสียทีนี่แหละครับก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่พยายามสกัดกั้นพยายามที่จะไม่ทำให้พรรคก้าวไกลเนี่ยสามารถขึ้นไปจัดตั้งรัฐบาลและไม่ให้คุณพิธาขึ้นไปเป็นนายกได้เพราะอะไรครับเพราะเหมือนกับว่าพรรคก้าวไกลเองจะรู้ขบวนการรู้ขั้นตอนทั้งทุกอย่างแล้วสามารถที่จะเขาเรียกว่าเข้าไปเนี่ยแล้วจัดการเรื่องนี้ได้เดี๋ยวเราไปฟังนะครับที่คุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรได้มีการให้สัมภาษณ์กับรายการหนึ่งเอาไว้แล้วก็พูดเอาไว้และอธิบายวิธีการแนวทางอย่างชัดเจนอันนี้ครับวิเคราะห์ในมุมของวิโรจน์แล้วกันนะถอดหมวกก้าวไกลออกแล้วกันนะเราจะได้พูดได้อย่างสบายใจไงถูกไหมวันนี้ผมพูดในนามของวิโรจน์แล้วกันวิโรจน์พูดกับสิโรจน์พูดกับอ๊อกแล้วกันเนาะการตั้งคำถามเนี่ยเราคิดถึงฝ่ายนั้นแล้วกันฝ่ายอำนาจเก่าแล้วกันฝ่ายอำนาจนิยมแล้วกันเนาะเขาออกยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีมาเพื่อไอ้คำว่า20 ปีอ่ะเพื่ออะไรก็ตัวเลขเนี้ยคือเขาต้องการที่จะแช่แข็งแล้วก็ล็อกประเทศเนี้ยอย่างน้อย20 ปีห่วยก็สัก15 ปีถูกไหมฮะเขาคิดอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เฮ้ยนี่9 ปีเองว่ะมันปลดล็อกละถูกไหมเขาช็อกผมถามเถอะอาจารย์สีโลดหรือคุณอ๊อกเนี่ยก่อนวันที่14เนี่ยผมว่าน้อยคนมากนะที่จะมีความเชื่อมั่นว่าก้าวไกลจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลผมว่าน้อยนะผมพูดจริงๆได้ไหมแม้แต่ตัวผมเนี่ยผมยังไม่คิดเลยอ่ะแม้แต่ตัวผมยังไม่คิดเลยผมหวังแต่ไม่เชื่อว่าคุณวิโรจน์ไม่คิดผมไม่เชื่อว่าคุณวิโรจน์ไม่คิดเพราะคุณพิธามั่นใจว่า160ได้แน่ถ้าคุณวิโรจน์ไม่คิดแปลว่าคุณวิโรจน์ไม่เชื่อหัวหน้าพรรคผมไม่เชื่อว่าคุณวิโรจน์ไม่เชื่อหัวหน้าพรรคมันก็เรียกว่ามันก็หวังอะแต่มันไม่โอ้โหมันไม่ได้ว่าโอ้โหกูได้แน่ถูกไหมฮะใช่ไหมใช่ไหมเราก็ไม่คิดว่าเราจะต้องได้แน่เราคิดว่าเอ้ยแต่เราเชื่อว่าเราจะต้องได้เยอะแต่เราคิดว่าแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นอันดับหนึ่งอะอย่างนี้ก่อนไอ้ฝ่ายนู้นก็ไม่เชื่อฝ่ายนู้นก็ไม่คิดถูกไหมฮะถูกไหมเราวิเคราะห์กันแบบเอาแบบจริงๆแบบนี้เอาบนความเป็นจริงกันแล้วกันเนาะแต่ไอ้ฝ่ายนู้นก็ปรับตัวไม่ทันไงถูกไหมเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นฝ่ายแบบพ่ายแพ้ขนาดนี้ถูกไหมครับเละตุ้มเป๊ะขนาดนี้แล้วคราวนี้เขาทำยังไงทำไมตอนที่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะเอาละขบวนการไอ้ที่เคยสร้างภาพว่าฉันเป็นคนดีฉันไม่เคยมีคอร์รัปชัน
คราวนี้ก็เริ่มถูกกระชากหน้ากากใช่ไหมว่าบนผืนพรมที่สวยงามคุณเจอสวยรถบรรทุกล่าสุดผมว่ามากกว่าสวยรถบรรทุกนี่เราประเมินว่า 20,000 ล้านนะแต่สวยที่หนักกว่านี้คืออะไรครับสวยธุรกิจกลางคืนครับสวยธุรกิจสถานบันเทิงผมพูดตรงนี้ให้ทุกท่านเข้าใจก่อนนะธุรกิจสถานบันเทิงคือธุรกิจสุจริตไม่ใช่ธุรกิจสีเทาผมต้องย้ำนี้ก่อนนะแต่มันมีเรื่องสวยเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ผมว่าแสนล้านอะแสนล้านเอ้าเรื่องการเปิดนะเกินเวลาบ้างอ่ะผมอยู่ดีมุดอยู่ดีคุณอ๊อกเนี่ยเปิดสถานบริการแล้วกันต่อให้ทำเต็มที่เลยนะไม่มีเด็กอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดเข้าเปิดตรงเวลาหมดเที่ยงคืนเลิกสมมตินะคุณแล้วคุณไม่ยอมจ่ายสวยในบางท้องที่คุณเจอเลยรู้ไหมจะมีรถตำรวจมาตั้งด่านหน้าร้านคุณอยู่ดีก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนเดินเข้ามาในร้านในช่วงเวลาที่คุณกำลังทำมาหากินช่วงพีคเลยตอน4ทุ่ม5ทุ่มแล้วก็บอกว่าเปิดไฟขอตรวจหน่อยว่ามีเด็กเข้ามาในร้านไหมพอตรวจปุ๊บไม่พบเด็กสักคนหนึ่งทำไงรู้ไหมขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วเขาจะทำอย่างนี้จนกว่าคุณจะยอมสีโลลาบยอมเข้ามาอยู่ในวงไลน์เขาดูสิแล้วไอ้ตรงนี้นี่แล้วบางทีไม่ได้จ่ายแค่เจ้าหน้าที่ตำรวจในบางท้องที่นะตรงนี้จ่ายถึงส่วนของท้องถิ่นด้วยถูกไหมฮะเจ้าหน้าที่ปกครองด้วยมันเยอะสิ่งแวดล้อมก็ต้องจ่ายด้วยบางทีจ่ายสามเด้งสี่เด้งอย่างเงี้ยอย่างนี้ยังไม่นับอินเทาอิทธิพลอีกนะที่ยังต้องจ่ายอีกนะแล้วผมถามว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเบ่งบานได้ยังไงไอ้รถบรรทุกกว่า 20,000 ล้านธุรกิจกลางคืนที่เขาทำโดยสุจริตก็อีกประมาณมากกว่าแสนล้านถามว่ามันก่อร่างสร้างตัวแบบบิ๊กบึ้มขนาดนี้ได้ยังไง9ปีที่ผ่านมามันก็มาจากระบบเส้นสายระบบซื้อขายตำแหน่งจนตอนเนี้ยอาจารย์ศิโรจน์เชื่อผมไหมครับใหญ่ที่สุดตอนเนี้ยปกติแล้วใหญ่ที่สุดในสถานีตำรวจคือใครฮะคือผู้กำกับตัวผู้กำกับใช่แต่วันเนี้ยคุณไป สถานีตำรวจที่มีสถานบริการเยอะๆผมไม่อยากบอกว่าชื่ออะไรทุกคนก็รู้ดีว่ามันมีคนที่ใหญ่กว่าผู้กำกับที่คุณจะต้องส่งต่อใครเพราะอะไรรู้ว่าอ้าวใหญ่กว่านั้นน่ะมาเฟียอิทธิพลจีนเทาอดีตผู้บังคับบัญชาเก่าที่วันนี้กลายเป็นคนเกษียณไปแล้วแต่ก็ยังอยู่เบื้องหลังคือสมัยก่อนเราชอบที่เขาเรียกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจ่ายตั้งแต่หัวโต๊ะยันท้ายโต๊ะใช่ไหมอันนี้คือจ่ายข้ามเจเนเรชันด้วยนะเพราะว่ามันมีเกษียณแล้วเกษียณไปแล้วยังเอาแต่ฝากฝังกันมาไงคือคุณนึกภาพไหมเราเคยมีไอ้ช่วง9ปีที่ผ่านมาเนี่ยสมัยก่อนผมพูดง่ายๆแล้วกันนะระดับผู้บังคับบัญชาไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือหน่วยงานข้าราชการอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะปกติเนี่ยจะอยู่กันไม่กี่ปีแล้วก็จะมีการเปลี่ยนขั้วอำนาจถูกไหมครับถูกไหมแต่ที่ผ่านมาเป็นยังไงครับมันมีบางคนอยู่โยงถูกไหมใช่ไหมเป็นระดับบังคับบัญชานานหลายปีสามสี่ห้าปีมากกว่า5ปีคราวนี้ทำยังไงครับลูกน้องชั้นที่1ฉันก็วางลูกน้องชั้นที่2ฉันก็วางชั้นที่3ฉันก็วางพอฉันเกษียณไปไอ้ชั้นที่1ก็ขึ้นมาเป็นต่อแทนฉันไอ้นี่ก็วางโครงขายกันมาเรื่อยๆมันเกิดการระบบมันเกิดระบบสืบทอดอำนาจกันเพิ่มขึ้นละผมเป็นผู้กำกับผมไม่ได้ใหญ่ที่สุดในสน.แล้วอะผมไม่ได้ใหญ่ที่สุดในสปอ.แล้วอะเพราะว่าผมก็ต้องแทนคุณของไอ้คนที่มันโปรโมทผมถูกปะที่ผมไปซื้อขายตำแหน่งมาถูกปะแล้วไอ้ระดับล่างๆผมก็วางคนบางทีก็เป็นคนของผมบ้างเป็นคนของนายเก่าผมบ้างไอ้คนพวกนี้มันไม่ไว้ใจคนนะคุณเอ็กคุณอ๊อฟไอ้คุณอ๊อฟอาจารย์ศิโรจน์เขายังไงรู้ป่ะมันอยู่ดีผมวางเอ็กผมวางอ๊อฟเนี่ยผมกลัวว่าเฮ้ยอ๊อฟมันจะทรยศผมสักทีนึงผมวางอาจารย์ศิโรจน์เป็นลูกน้องอ๊อฟเลยก็เป็นคนของผมคือเพราะไอ้โครงข่ายเครือข่ายของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันมาซ้อนทับกับอำนาจนะครับใช่ไหมฮะมันเกิดอะไรขึ้นครับมันกลายเป็นการถักทอเป็นเครือข่ายแล้วดังนั้นผมในฐานะผู้กำกับบัญชาในเจเนอเรชันนี้ผมอาจจะไม่ใช่คนที่ใหญ่ที่สุดและไอ้ระบบนี้มันเชื่อมโยงกับการล่มสลายของสีฮานูวิลที่ประเทศกัมพูชาเมื่อปี2019ด้วยเหล่าจีนเทาที่ปราบปรามก็หนีมาที่ประเทศไทย
จันทร์ศิโรจน์คุณอ๊อฟสมมติผมตั้งคำถามคุณเป็นจีนมาเฟียอันนี้ต้องแยกแยะก่อนนะเพราะทางการจีนก็ต้องการไอ้มาเฟียแบบนี้เหมือนกันสถานทูตจีนก็ไม่เห็นด้วยกับไอ้พวกจีนเทาแบบนี้นะแต่เขาจับยากก็ไอ้พวกนี้มันก็จะเปลี่ยนสัญชาติใช่ไหมฮะหลายคนตอนนี้ไม่ได้ถือสัญชาติจีนแล้วถูกไหมฮะคราวนี้ไอ้กลุ่มคนพวกนี้บางหลายคนอ่ะมีหมายจับที่ประเทศจีนแล้วโทษบางทีถึงประหารชีวิตนะหรือแม้กระทั่งคุกหัวโตแต่คนเหล่านี้ถ้ามีเงินเป็นหมื่นล้านอ่ะหลายพันล้านหรือหมื่นล้านอ่ะเขาทำไงเขาก็ต้องเลือกมาอยู่ในประเทศที่เขาคิดว่าเงินเขาซื้อข้าราชการได้ถูกปะเงินเขาติดสินบนได้ถูกปะเขาวิ่งตั้งแต่ตัวเล็กยันตัวใหญ่เขาวิ่งได้ทุกกรมถูกปะเราไม่เคยเห็นข่าวเลยครับที่บอกว่าเขาจับมีการจับกลุ่มเนี่ยเครือข่ายจีนเทาที่ลักลอบทำวีซ่าปลอมหรือว่าทำพาสปอร์ตปลอมเนี่ยแล้วปรากฏว่าจ่ายหมดนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ทหารบางกลุ่มตำรวจ DSI บางกลุ่มถูกไหมฮะคือพวกนี้เขาพร้อมจ่ายหมดเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาถูกส่งกลับไปที่ประเทศจีนเนี่ยโทษเขาหนักแน่เนี่ยแปลกไหมแล้วเขาก็เลด้ามาเลือกประเทศไทยในยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละครับคือสิ่งที่คุณวิโรจน์ลัคนาอิศรนะครับว่าที่สสนะครับได้พูดเอาไว้และอธิบายในรายการการหนึ่งไว้ว่าบอกโอ้โหบอกแล้วพออธิบายออกมานี้บอกได้เลยครับว่ามันชัดเจนขบวนการนะครับทำกันเป็นขบวนการทุกอย่างซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องฝากพรรคก้าวไกลถ้าพรรคก้าวไกลเข้าไปเป็นจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็คุณวิโรจน์เองเนี่ยก็คือออกมาปราบปรามแต่ก็หวังว่าคงจะนะครับเข้าไปปราบปรามอย่างจริงจังคงไม่ใช่แค่ทำแค่ช่วงนี้แล้วก็รู้ขั้นตอนรู้วิธีการแบบนี้นะครับมันก็ต้องจัดการเรื่องนี้ให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันฝังรากลึกมาอยู่ในสังคมไทยเนี่ยมานานมากๆนะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนนะครับรู้สึกนะครับกับองค์กรตำรวจเนี่ยในแง่ลบไม่ศรัทธาไม่เชื่อมั่นแล้วก็รู้เลยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองส่วนใหญ่นะครับก็คือคิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องเป็นคนอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นคนจัดการให้เพราะถ้าเกิดว่าสมมติพวกบ่อนพวกอะไรเนี่ยประชาชนรู้แต่ทำไมตำรวจถึงไม่รู้ทั้งที่บางทีเปิดเนี่ยอยู่ห่างโรงพักไม่กี่ร้อยเมตรแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็กลับไม่รู้กับเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปและที่แน่ๆนะครับการปราบปรามเรื่องนี้การทุจริตคอร์รัปชันพวกนี้ต้องบอกก่อนว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราปราบปรามทุจริตและคอร์รัปชันได้เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่างบประมาณนะครับจะได้เพิ่มไม่ต่ำจาก2ล้านล้านบาทเพราะอะไรครับเพราะมันกระจายออกไปมันไม่ใช่แค่องค์กรตำรวจอย่างเดียวหน่วยงานราชการต่างๆงบประมาณแผ่นดินอะไรที่เอาออกไปเนี่ยถ้าเราไปเอาจริงๆแล้วให้ทุกคนเข้าระบบไม่มีการเขาเรียกว่าไม่มีการทุจริตไม่มีการคอร์รัปชันผมว่ารับประกันได้ประเทศชาติพัฒนาไปได้เยอะฝันนี้แน่นอนและก็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็หวังว่าสิ่งนี้นะครับจะทำให้นะครับทุกอย่างมันดีขึ้นก็อยู่ที่ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันวันนี้เราต้องตีแผ่เรื่องนี้และขบวนการพวกนี้นะครับแล้วก็ให้นะครับตีข้อมูลออกพวกนี้ออกไปนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้แชร์นะครับข้อมูลเหล่านี้ออกไปเพื่อให้ประชาชนหลายๆคนได้รู้ข้อมูลได้รู้วิธีการต่างๆอีกเยอะแยะมากมายที่นะครับขบวนการพวกนี้ทำนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐพวกเราต้องประชาชนทุกคนต้องช่วยกันตรวจสอบช่วยกันดูแลเรื่องนี้มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ